เดี๋ยวสรุปข้อมูลนิดนึงนะครับตอนนี้ที่สน.เนี่ยนอกจากตัวของบอสนะครับซึ่งฟังจากชื่อแล้วก็นามสกุลที่มีข้อมูลในตอนนี้ก็คือวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับทางตำรวจที่สน.ทองหล่อก็มีการเชิญตัวมาสอบสวนอยู่พร้อมๆกับรถของกลางนะครับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถที่ใช้ในการชนดาบตำรวจวิเชียรนะครับก็อยู่ที่สน.ทองหล่อเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอพาคุณผู้ชมกลับไปที่บ้านก่อนนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท53ซึ่งตำรวจเนี่ยเชิญตัวนายบอสมานะครับอยู่กับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราที่สุขุมวิท53ครับคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์คุณนิกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโมนายคุณธนวรรณครับค่ะตอนนี้คุณนิกรอยู่ที่บ้านอยู่วิทยาใช่ไหมคะตอนนี้ผมออกมาแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างที่กำลังนำรถที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุนะครับซึ่งผมก็ติดตามมากับทางตำรวจอีกหนึ่งชุดนะครับที่อยู่ภายในบ้านก็เป็นรถเฟอร์รารี่สีดำนะครับซึ่งก็ถูกระบุว่าเป็นรถที่คาดว่าจะใช้ในการก่อเหตุซึ่งสภาพรถที่เห็นก็คือจะมีรอยปุบบริเวณด้านหน้าแล้วก็กระจกมีรอยแตกร้าวนะครับซึ่งคาดว่าเป็นรอยที่มีการพุ่งชนกับตำรวจของสน.ทองหล่อครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ระหว่างที่ทางตำรวจจะนำรถที่ก่อเหตุมาที่สน.ทองหล่อเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวคนที่อ้างว่าเป็นคนขับรถได้แล้วนะครับหลังจากที่ทางพลตำรวจโทคำรถวินทุกกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้นำกำลังตำรวจ191พร้อมกับหมายค้นเข้าไปภายในบ้านครับแล้วก็ประกาศค่อนข้างที่จะแข็งก้าวนะครับว่าจะไม่รอผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วก็จะไม่เจรจาแต่จะควบคุมตัวมาสถานเดียวนะครับแล้วก็ขณะนี้ผมมาถึงที่สน.ทองหล่อแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำคนที่อ้างว่าเป็นคนขับรถอยู่นะครับซึ่งมีทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างผบ.ชน.เป็นคนที่สอบปากคำด้วยตัวเองครับค่ะในช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปในบ้านซอยสุขุมวิท53คุณธิกรได้ตามเข้าไปในบ้านด้วยไหมคะตามครับก็บอกว่าต้องเข้าไปประมาณ2รอบได้ครับรอบแรกที่เข้าไปก็คือต้องเล่าให้ฟังว่าจุดสำคัญที่ทางตำรวจจะสามารถแกะรอยได้ก็คือเป็นรอยของน้ำมันเข้าใจว่าเป็นรอยน้ำมันเครื่องที่แตกจากการชนนะค่ะแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่จุดเกิดเหตุบริเวณสุขุมวิท49แล้วก็ตำรวจก็แกะรอยไปตามรอยน้ำมันนะฮะก็เลี้ยวเข้าสุขุมวิท53แล้วก็เข้าไปในบ้านหลังนี้ครับที่ทางตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าเป็นบ้านที่คนร้ายเข้าไปหลบตัวซ่อนอยู่ภายในบ้านนะฮะค่ะแล้วก็ระหว่างเข้าไปเนี่ยก็รอบแรกที่เข้าไปก็พยายามที่จะไปสอบถามกับคนที่อยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งอาจารย์ว่าเป็นคนที่คอยดูแลก็บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามให้จากนั้นเนี่ยพอทางปวชน.ทราบข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งก้าวนะครับแล้วก็ไปขอหมายคนแล้วก็เดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองครับแล้วระยะเวลาในการเข้าไปแล้วก็นำตัวคนขับออกมานี่ใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ15ถึง20นาทีครับจากนั้นคนที่อ้างว่าเป็นคนขับรถเนี่ยก็เดินทางเข้ามอบตัวแล้วก็จากนั้นทางตำรวจเนี่ยก็นำขึ้นรถทันทีแล้วก็มาสอบปากคำที่สน.ทองหล่อครับค่ะคุณนิกรในช่วงจังหวะที่ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวคนขับรถมาคุณนิกรสังเกตอาการของคนขับเหมือนเมาไหมคะก็ค่อนข้างที่จะก้มหน้าครับแล้วก็ใส่หมวกป้องกันใบหน้าด้วยครับค่ะก็ไม่เห็นสีหน้าชัดเจนนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ออกมาก็ทางตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมตัวอย่างแน่นหนาครับจากนั้นก็ขึ้นรถทันทีนะแล้วก็ตอนนี้ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ก็กำลังที่จะรอผลการสอบปากคำอยู่ครับซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงครับครับเอาล่ะครับขอบคุณคุณนิกรมากนะครับครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทั้งตัวของนายบอสนะครับหรือว่าวรยุทธ์อยู่วิทยาก็อยู่ที่สน.ทองหล่อพร้อมกับรถที่เชื่อว่าน่าจะเป็นของกลางในการขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรจนเสียชีวิตนะครับ